คือจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปนะอันนี้ไม่รู้แบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือแบบเคยมีช่วงชีวิตแบบตอนอายุ19ที่แบบดื้อมากแต่ตอนเรียนมหาลัยอยู่ก็เหมือนแบบทะเลาะกับแม่แล้วก็โดนแม่ไล่สัมภาษณ์พีคมากแล้วโดนให้สัมภาษณ์ตอนประกวดเสร็จแล้วหนูว่าจริงๆอ่ะกูโดนจับใส่ลงแล้วนะต่อฝาเกมเผาแล้วคือตุ๊บแน่โอ้ใช่ใช่มันมีแล้วมึงแล้วอ่ะอันนี้คืออยากรู้เป็นคำถามส่วนตัวว่าแล้วเคยรู้สึกว่าแบบใน77จังหวัดเนี่ยมันจะต้องมีคนที่แบบมากูไม่ชอบหน้าที่เหมือนมึงสามปีไม่คุยกันมึงหาเรื่องให้กูไม่กูถามทุกคนไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอลซ่าไฮไกด์กูต้องพูดเบาๆเลยเพราะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้นะคะคือคนที่โดนด่าเยอะที่สุดนะคะในวงการนางงามนะใบให้เขาได้ฉายาว่าเป็นแรปเปอร์สาวนะคะแล้ววันนี้ขอเชิญทุกคนนะคะพบกับปลาด้ามิสแกนลำปางสวัสดีค่ะเราแบบ3 Miss Grand Thailand แล้วแบบ3มีหมดแล้วไม่แล้วคือกูงงมากว่าทำไมหรือวะวันนี้ไม่ได้นัดกันใส่ชุดมานะแต่ดูชุดดีอินเดียสุดงงมากอ่ะไหนเล่าหน่อยแนะนำตัวกับแฟนคลับคนดูสวัสดีค่ะท่านสีตาดิโลกอนันต์สกุลนะคะเราแบบ3 Miss Grand Thailand Prada ของทุกคนนั่นเองค่ะเล่าหน่อยว่าช่วงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงอะไรก็นอนเยอะค่ะนอนเยอะนะคะก็ไม่ใช่เยอะกว่าเดิมก็เยอะไปก็นอนพักผ่อนเต็มที่เต็มพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ที่รออยู่แต่เราไม่บอกว่าอะไรก็รอติดตามนะคะทุกคนไม่นี่แอบได้ยินมาเพราะว่านี่ก็แอบไปเห็นแบบสปอยมาว่าเห็นนอนในองค์ในอ่างแบบหลอนๆอะไรงั้นน่ะเป็นโปรเจกต์ชีที่กำลังจะมาทุกคนมึงรอติดตามเลยค่ะคือฮอลลีวูดมากเลยนะอยากให้คนได้ดูฮอลลีวูด4หรือเปล่าเฟซแอปแน่เป็นฮอลลีวูด2เราเล่นเราเล่นเราเล่นฮอลลีวูด2อ่ะรู้สึกยังไงบ้างได้มาเป็นรองอันดับ3 Miss Grand Thailand ก็ดีใจถือว่าดีใจแล้วก็ประกวดมาครั้งที่3เนาะมันก็แบบต้องได้สักทีเนาะท็อป20มา2ปีแล้วจะให้มันขึ้นมาท็อป10มันก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องไปถึงท็อป5จริงนี่รู้สึกว่าดีใจกับชีนะเพราะรู้สึกว่าแบบชีพยายามมากจากปีที่แล้วปีที่ฟ้าใช่มั้ยที่ประกวดใช่ตั้งแต่ปีพี่โกโก้แล้วก็เป็นปีพี่ฟ้าเออนี่รู้มั้ยว่าสิ่งที่ชีบอกเอลซ่าว่าเออดีใจที่แบบว่าพี่วัดไม่ทิ้งชีใช่ตอนนี้ก็คือเรื่องจริงก็เห็นถึงความพยายามของปาน่าแหละว่าโอเคทำผลงานได้ดีอีดอกนักร้องก็เป็นละตอนนี้นักงานก็เป็นละนักแสดงกำลังจะเป็นละเออเออแล้วอย่างนึงเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเป็นเหลืออะไรวะเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วก็ได้ MC ก็ได้แรปก็ได้เขียนเพลงก็ได้ร้องเพลงก็ได้ไม่ชีทำมาหมดแล้วเดินแบบก็ได้เออพิธีกรก็ได้นะเอออ่ะนี่อ่ะเป็นให้หมดแล้วอ่ะแล้วนี่อยากรู้ว่าเหลืออย่างเดียวเป็นคนที่อวตารรักนะเป็นคนที่ถูกรักอะค่ะอย่าเพิ่งด่าเออแล้วนี่อยากรู้ว่าช่วงชีวิตก่อนนะจะมาประกวดเลยอะคือยังไงเล่าก็เป็น MC ก็ทำงานในคลับเนาะแล้วก็เซ็นสัญญาอยู่ค่ายเพลงเป็นแรปเปอร์โอ้โหใช่ก็ทำเพลงปล่อยเพลงมาตลอดแล้วก็แบบเล่นตามงานเฟสติวัลตามคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงาน7วัน7คืนเวอร์โอ้โหมันเลิศว่ะคือค่ะคาแรคเตอร์ของชีอะมันชัดเจนมากอยู่แล้วแล้วพอยิ่งไปอยู่ในแบบในหน้าที่การงานที่เป็นแบบว่าเป็นแรปเปอร์เป็นผับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใจรักสุดๆเลยป่ะสุดๆมันก็ทำมา7ปีแล้วตั้งแต่แบบอายุ19เนาะแบบเริ่มทำก็20เข้าคลับได้พอ20เข้าคลับได้ก็เริ่มเลยเหรอใช่เราฝึกแล้วฝึกมาก่อนแล้วทำกันบ้านเราเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก่อนแล้วเลิศหวานแล้วชีก็แบบเชี่ยวชำนาญเวอร์ก็แบบว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมในวงการเอ็มซีคือไม่ได้อวยเลยแต่ว่าแบบเราสึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพเราพัฒนาตัวเองตลอดคือแบบ
คนรู้สึกว่าเอ้ยดีเจทำงานแบบยากนะ MC เหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะแบบทุกคนต้องทำงานการแบบทำเป็นบ้านเหมือนกัน MC ก็ต้องทำงานเออดีเจเหมือนกันเออแล้วก็นอนน้อยด้วยปะก็พักผ่อนมันก็นอนผิดเวลาเราใช้ชีวิตแบบเหมือนแวมไพร์อ่ะไม่กูก็เห็นมึงนอนหลับในไลฟ์สดตลอดอ๋อใส่สลิปที่บิวตี้ไงแบบชอบนอนเป็นคนชอบแบบใหม่มากชุดข้างนอนเข้าได้นะคะลูกค้าชุดข้างนอนเข้าหวานหมอนที่นอนผ้าห่มเข้าได้นะคะพร้อมแต่ว่าใครให้เต็มที่เลยนะคะเออแล้วคือรู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเลยป่ะพอได้ตำแหน่งรอบเนี้ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนถือว่าแบบมันเป็นก้าวใหญ่มากในชีวิตที่แบบเฮ้ยเราก้าวไปขั้นหนึ่งจากที่แบบเมื่อก่อนอะเราได้นำสกุลมิสแกรนด์มาตั้งแต่2019แล้วคือไปที่ไหนมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการทำงานมากขึ้นเอาพูดตรงคือได้ดีทุกวันดีกว่ามิสแกรนด์ด้วยนะโอ้โหคือต่อให้ไม่ได้ท็อป5หรือไม่ได้ท็อป10อะแค่ท็อป20แล้วแบบคนเห็นเราเป็นไวรัลตั้งแต่สงขลาฮาโร่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนรู้จักเราเดินไปที่ไหนคนก็แบบอุ้ยมาหน้ามิสแกรนด์แบบมาสงขลาฮาโร่ใส่อย่างเงี้ยตลอดเวลาตั้งแต่2019มันก็แบบทำให้เรามีภาษีในการทำงานมากขึ้นเพราะเป็นมิสแกรนด์แล้วคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงมีนามสกุลมิสแกรนด์ติดไปยกระดับคนจำการทำงานของเราไปด้วยไม่แต่ว่ามึงก็เป็นคนมีความสามารถด้วยแหละคนก็เลยจำมึงตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าตอนที่อยู่ในกองเนี่ยมีเพื่อนเป็นใครบ้างสนิทกับใครบ้างปีนี้เหรอปีนี้มีปูเปี้ยวมีน้องเหมยมีโหหลายคนอ่ะมีใครอีกปังปังก็มาทีหลังเนาะใช่แต่ก็มีเยอะอะปีนี้รู้สึกว่าได้อยู่กับหลายคนฟอนลิงก์อะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่ไปเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนที่กลับมาประกวดก็จะเจอกันอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าในเหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยตอนที่เข้ามามึงรู้สึกว่ามึงกลัวใครเป็นพิเศษปะกลัวใครไม่กลัวใครเลยอุ้ยก็ไม่กลัวไม่ใช่คือไม่กลัวแล้วแบบรู้สึกว่าพอมันเป็นปีที่3รู้สึกว่ากูไม่ได้จะมาแข่งกับใครกูก็แข่งกับตัวเองแล้วกูแค่รู้สึกว่ากูต้องชาเลนจ์ตัวเองให้ได้กูแค่รู้ว่าคนอื่นไม่ใช่คู่แข่งกูก็แค่กลับมาเพื่อแบบพัฒนาตัวเองซึ่งมึงก็ประสบผลสำเร็จอะเข้าใจปะทุกคนก็เห็นความพยายามของมึงแล้วมึงก็คู่ควรกับมันเข้าใจปะก็มึงแล้วพี่วันให้สัมภาษณ์ตอนประกวดเสร็จแล้วหนูว่าจริงๆอะกูโดนจับใส่ลงแล้วนะต่อฝาเกมเผาแล้วคือตุ๊บแน่โอ้ใช่ใช่มันมีตุ๊บแน่หมาหอนมีคนบอกให้มึงตัดผมใช่ไหมอ่ะคนเดียวไม่ใช่ใครด้วยนะคือใส่ไม่ไอ้วันสุดท้ายที่เก็บตัวไอ้วันรอไฟอะวันนั้นถอดผมต่อพี่ริมถอดผมต่อแล้ววันพี่ริมผูกหางม้าไงพอถอดผมต่อพอวันถัดมาที่เป็นรอบรองไฟอะผมวางเลยผมหนูแท้ด้วยไม่ได้ไม่อยากไปงั้นใส่วิกจิกวิกเลยจิกวิกมาวันสุดท้ายใช่คือรู้สึกว่าวันสุดท้ายแล้วอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าอยากทำเพราะว่าผลจะเป็นยังไงอะก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วก็โอเคแล้วเสร็จใส่มาพี่วันชอบเลยผมสั้นมองรอบรองไฟค่ะเราร้องไห้จริงจังมากทีมงานถ้าใครอยู่แล้วคือร้องไห้แล้วคุณร้องไห้เหมือนโบว์จริงตลอดเลยนะร้องไห้เหมือนโบว์จริงอีโมชันแนลตอบคำถามเสร็จร้องไห้กับคำตอบตัวเองเนี่ยแบบอีโมชันแนลมากแบบเขาจำได้คำถามรอบรองไฟบอกว่าในระยะเวลา1เดือนที่เก็บตัวมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าอะไรคือ unforgettable unforgettable ก็คือทีมงานใช่ป่ะอะไรคือ unforgettable สำหรับคุณไม่มีคำตอบคำตอบส่งไอ้คำถามส่งมาแล้วมึงตอบว่าถ้าให้พนักผู้ก็คงบอกว่าทั้งหมดของ MCI ค่ะเพราะว่าประกวดมาครั้งที่3แล้วมันก็มากกว่าแค่การประกวดแล้วเพราะว่าทีมงานทุกคนมันก็ผูกพันเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปแล้วต่อให้ไม่ได้มาประกวดก็ยังกลับมาความทรงจำแล้วนี่ก็ตอบกลับไปว่าคนล้มบอกว่าแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตอบแทนให้กับคนดูก็จะเป็นอะไรที่ unforgettable เหมือนกันนี่ค่ะแล้วเป็นไงล่ะก็ unforgettable ก็เป็นผมสั้นเลยจริงอีหลอกว่าออกมาผมสั้นกูตกใจเลยใครเห็นนิดด้วยพี่โกโก้แล้วพี่โกโทรหาตีห้าพี่โกรู้พาราตัดเดี๋ยวนี้ให้มันจบที่ปีนี้เลิศว่ะพี่โกอย่างนี้เลยกูก็แบบจริงเหรอจัดจริงเหรอพี่โกทำถึงแล้วคือแบบว่ารู้สึกกังวลใจไหมพอตัวเองผมสั้นมึงกังวลปะไม่ตอนแรกไอ้ตอนตัดจริงอ่ะก็แอบกลัวว่าถ้าต้องตัดจริงๆมันจะเป็นยังไงวะแต่พอใส่วิกแล้วเห็นภาพอ่ะเฮ้ยกูก็เลิศที่แบบผมสั้นคือเคยอยากตัดผมสั้นมานะอยากสกินเฮดด้วยซ้ำแบบก่อนหน้านี้แต่พอมาไม่มั่นใจไม่ใช่ตัดดีปะวะพอตัดเอา
บูมเลยไม่ดีนะมันก็เลิกเกิดมันก็ว่าถือว่าได้เลี้ยงผมใหม่ด้วยเพราะผมมันก็ขาดไม่เป็นทรงเลยเริ่มใหม่แต่มึงทำแล้วมึงสวยถ้าเป็นต้องขอบคุณแม่กอกด้วยนะคะพี่มิสแกรนตังเนาะที่แบบแต่ผมให้นี่หลังเวทีเลยถ้ามันกูเดินผมสั้นมาก็นู่นค่ะท็อป77แรงมากแต่ก็นั่นแหละแล้วนี่ได้ข่าวว่ามีฉายาไออะไรนะยูอะไรนะยูอะไรยูอาด้าได้มาได้ไงคือแบบว่ากิ๊กกักกันจริงไหมหรือว่าก็เป็นก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีแบบเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะในกองที่แบบเขาก็ดูแลเราตลอดอะไรเงี้ยก็แบบสนับสนุนกันดูแลกันใช่แต่เขาก็น่ารักเขาก็น่ารักเขาก็สวยคนมากเลยสวยจังไหมกูหรอหนูอ่ะไม่อ๋อเพื่อนไม่หรอกก็สวยสวยคนละแบบไงแต่เขาสวยแบบสวยนางเอกแต่ดูว่าคนนี้ใส่ดีจริงนี่ใส่ดีแล้วจริงๆคือแบบคนดูเห็นหน้าไปอย่างนั้นนะรั่วนะรั่วเฟิร์นรั่วนะแล้วมึงก็ชอบด้วยชอบก็อยู่ด้วยกันก็เฮฮาสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับก็ชอบที่มึงอยู่ด้วยกันด้วยไงใช่แล้วก็เหมือนแบบด้อมเขาก็เอ็นดูกูด้อมกูก็เอ็นดูเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ด้วยกันมันก็ซัพพอร์ตกันไงแบบคือกูไม่ได้จิ้นนะแบบคือเข้าใจป่ะแบบมันเป็นเพื่อนมันเป็นฟิลเพื่อนซัพพอร์ตกันแล้วแบบพออยู่ด้วยกันบ่อยๆหลังมงอ่ะก็เป็นรูมเมทกันมาตลอดมันก็แบบได้คุยกันเยอะกว่าปกติมันก็แบบมันก็สนิทกันเป็นฟิลเพื่อนเพื่อนกันสนิทกันแล้วนี่อันนี้คือกูถามทุกคนเลยนะที่เข้ามาในรายการว่าตอนที่มึงเข้ามาแล้วมันก็จะแบบเป็นฟิลมีข่าวลืออันนี้คือข่าวลือที่มีคนบอกกูมาว่าแบบปาด้าแบบนิสัยไม่ดีเลยเพื่อนไม่คบอันเนี้ยมึงมีอะไรจะบอกกับคนที่ปล่อยข่าวลือพวกนี้ออกมาไม่รู้เหมือนกันคือมันจะมีช่วงหนึ่งอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงแรกที่เข้ากองมานี่เครียดยอมรับเครียดพอเครียดปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบดเอเนอร์จีเว้ยเราไม่อยากไปสูงสิงกับใครเพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาได้รับแบดเอเนอร์จีจากเราแล้วเรากลัวว่าถ้าเราคุยกับเขาสายตาท่าทางเขาจะคิดว่าเราไม่โอเคหรือเปล่าหยิ่งหรือเปล่าเราเลยเลือกที่จะแบบเก็บตัวค่อนข้างมากเลยเนาะเพราะว่าเราไม่มีแรงที่จะแบบไปอินเทอร์แลกกับคนทำงานเพราะไลฟ์เราก็ต้องไลฟ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเอาแรงไปลงตรงนั้นหมดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอยากมีเวลากับตัวเองอ่ะเราไม่อยากให้คนอื่นได้รับแบดเอเนอร์จีจากเราอะไรเงี้ยรู้เลยว่ามีแบบมีแบดเอเนอร์จีแบบเยอะเพราะว่าแบบเราเครียดเข้าใจเข้าใจก็เลยสมไม่อยากไปลงที่คนอื่นคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนแต่พอเริ่มแบบปลดล็อกเริ่มปล่อยวางปุ๊บแล้วก็สนุกแต่จริงก็คือมีนะไม่ใช่ไม่มีมีกลุ่มนะกูไม่ได้ยึดติดเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่กูแบบไปคุยได้กับทุกคนอะทุกคนไม่เห็นเฉยๆกูไม่เคยมีปัญหากับใครกูคุยได้กับทุกคนกูอยู่กับใครก็ได้กูทำความรู้จักกับใครแล้วมึงแล้วอะอันนี้คืออยากรู้เป็นคำถามส่วนตัวว่าแล้วเคยรู้สึกว่าแบบใน77จังหวัดเนี่ยมันจะต้องมีคนที่แบบมาคิวไม่ชอบหน้าที่เหมือนมึงสั่งปีไม่คุยกันมึงหาเรื่องให้กูไม่กูถามทุกคนไงเพราะว่าตอนห่องปีไม่ค่ะกูเป็นคนโลกเป็นคนดีเป็นคนโลกสวยไม่สุดท้ายแล้วกราบใดที่เขาไม่มาทำอะไรเรากูรู้สึกว่ากูไม่ต้องเกลียดใครกูไม่รู้สึกชอบกราบใดที่เขาไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีกับเราอ่ะไม่มีเหตุผลที่เราจะไปเกลียดเขานี่นะจริงแค่นั้นก็คือจะไม่เกลียดหรือจะไม่รู้สึกชอบจนกว่าเขาจะมาทำอะไรไม่ดีกับเราถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรือเพื่อนเราอยู่เฉยๆแต่อีนาฟคือหรือก่อนถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บเราคุยเลยเฮ้ยมีปัญหาอะไรกับเราปะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคลียร์จบนี่นะคะจบประเด็นดราม่านะคะคือชีอะคือมึงต้องเข้าใจว่าพอเราประกวดนางงามอะแล้วคนมันเหนื่อยเข้าใจปะมันไม่ได้มี energy ที่จะไปแบบเอนเตอร์เทนคนทุกคนในกองได้อะซึ่งพอเรามีคนมาเห็นเราแค่ด้านใดด้านหนึ่งเขาก็เอาเราไปพูดต่อแล้วก็ตัดสินเราแล้วอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบว่าอยากให้มองทุกๆด้านของคนว่าประกวดนางงามอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายๆอ่ะมึงมันเหนื่อยมากหนึ่งทั้ง mentally emotionally แล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่นางงามหรอกว่าแค่ใช้ชีวิตในสังคมตอนนี้แม่งจะยากแล้วก็จริงทุกสังคมทุกวงการอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตมันโลกมันโหดร้ายอยู่แล้วอ่ะแบบอย่ามาโยนอะไรไม่ดีใส่กันเลยคือแบบจริงๆมันหนักหนาอยู่แล้วว่าแบบทำดีต่อกันผู้ใจดีต่อกันดีกว่าเยอะเลยอ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยอันนี้เป็นแฟกต์นะแบบไม่ได้แบบว่าไม่เข้าวัดทำบุญหรือแต่ว่านี่คือแฟกต์ที่เราผ่านสังคมมาเยอะก็คือว่ามันคือเรื่องจริงอ่ะแบบก็แค่แบบทำไมเราต้องเป็นแบบ
พูดจาไม่ดีกับใครก็กำลังเป็นนะเวลาคอมเมนต์ตอนเด็กๆก็เคยเป็นไปคอมเมนต์จนพอโตมาเป็นแล้วแบบกูทำกูทำทำไมวะแล้วก็มองแบบทุกวันนี้ก็เห็นเลยอ่านแล้วกูก็คอมเมนต์กับตัวเองแบบก็พูดกับตัวเองแล้วก็ปล่อยผ่านกูไม่โพสอะไรเลยนะแบบแค่จะไม่โพสเฟซบุ๊กไม่อะไรเพราะว่าทุกอย่างมันย้อนกลับมาเล่นงานมาได้หมดเลยจริงนี่นะคะดูไว้เป็นตัวอย่างนะเราคิดว่าหลังจากเนี้ยอยากจะไปแบบต่อยอดอะไรอีกไหมหลังจากมิสแกรนด์อยากจะทำอะไรอีกไหมตอนนี้มีโปรเจกต์ที่เล่นไว้ก็คงทำเพลงเพิ่มแน่นอนเนาะเราเป็นศิลปินอยู่แล้วติดตามติดตามอยากให้ทุกคนได้ฟังอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็คาดหวังการโกอินเตอร์เหมือนกันเออเพราะว่าเราก็ยังเป็นดัวลิป้าไทยแลนด์อยู่นี่ค่ะเออนี่ค่ะดัวลิป้าไทยแลนด์แล้วแบบมันทุกปีที่กูประกวดเพลงชุดว่ายน้ำก็เป็นดัวลิป้าเออนี่ค่ะก็เหมือนแบบเขาทำมาเพื่อมึงโดยเฉพาะเป็นตัวเองเดินออกมาเลยเออดีดีนี่แหละทำเพลงแล้วก็คาดหวังการได้เล่นคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นเนาะพี่วัดก็ให้โอกาสมาขอบคุณนะคะล่าสุดให้เล่นคอนเสิร์ตก็สนุกมากก็ถือว่าแบบดีใจที่พี่วัดแบบเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเอ้ยส่งขึ้นเวทีส่งเราขึ้นเวทีแล้วจะไม่มีปัญหาคือเอาอยู่เอาคอนโดอยู่แบบเอนเตอร์เทนได้อะไรเงี้ยใช่ต้องขอบคุณคุณวัดมากคือบอกว่าเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนมากๆเอาจริงป้าภายนอกอ่ะทุกคนอาจจะมองว่าบอสอะเป็นคนที่แบบอุ๊ยอะไรอะไม่ค่อยสนใจเด็กไม่ค่อยอะไรแต่จริงเขาเก็บทุกดีเทลนะคะทุกเรื่องเขาสามารถมานั่งบอกกับละคนได้เลยว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงให้แบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนแบบเก็บรายละเอียดดูเหมือนเขาไม่ดูจริงๆเขาดูเหมือนเขาแบบเดินผ่านเนี่ยแค่แบบเดียวอะเหมือนเขาเดินผ่านเราไปอะเขาแบบรู้สแกนหมดแล้วจริงๆแบบคือแบบต่อให้เขาไม่อยู่ตรงนั้นอะมันก็เขาได้ eyes everywhere จริงๆจะทำอะไรแล้วคิดว่าพี่ระวัตไม่รู้แล้วจริงแล้วนี่อยากรู้ว่าคือคนอาจจะเห็นป้าด้าในหลายๆพาร์ทมาแล้วพาร์ทนางงามพาร์ทนักแสดงพาร์ทนักร้องแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยคือคนอ่ะยังไม่เคยเห็นมุมอ่อนไหวแบบว่าช่วงชีวิตวัยเด็กหรือว่าประสบการณ์ชีวิตช่วงชีวิตวัยเด็กยังไงเล่าให้คนฟังหน่อยจะได้จากคนที่ตามด่าๆนะเขาจะได้รู้ว่าอีดอกกว่ากูจะมานั่งตรงนี้ได้นะผ่านอะไรมาบ้างคือจริงๆอะถ้าย้อนกลับไปนะอันนี้ไม่รู้แบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือแบบเคยมีช่วงชีวิตแบบตอนอายุ19ที่แบบดื้อมากแต่ตอนเรียนมหาลัยอยู่เรียนภาษาก็แบบว่าดื้อมากแล้วถึงตอนนี้ก็เหมือนแบบทะเลาะกับแม่แล้วก็โดนแม่ไล่จากบ้านพีคมากแต่คือตอนนี้แม่กับแม่โอเคแล้วนะเพราะว่าเราโตแล้วไงไล่เลยใช่โดนไล่จากบ้านคือเราดื้อมากไม่ฟังอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นแบบฟิลวัยรุ่นอะอยากมีชีวิตสละพอแม่ไล่จากบ้านก็แบบโอเคได้ใช้ชีวิตสละแล้วแต่ว่าพอออกมาอยู่เองยากมากแล้วตอนนั้นทำงานยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าคือก็ทำตอนปิดเทอมแต่นี้ทำตอนปิดเทอมแล้วตอนนั้นก็เลยตัดสินใจดรอปเลยดรอปเรียนแล้วก็แบบเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นพออยู่20ปุ๊บได้ทำงานก็ก่อนที่จะได้ทำงานในคลับคือทำงานแบบสองจ็อบนะกลางวันคือกลางวันงานนึงกลางคืนงานนึงโอ้คือกลางวันทำงานแบบบริษัทแล้วก็คืนกลับเป็นเด็กกดลิฟต์อยู่ที่คลับเลยเนี่ยแต่แบบไม่ได้เข้าขับนะแค่อยู่ข้างล่างแบบกดลิฟต์ให้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่คืออีกแบบนี่คืออีกมุมนึงที่คนอ่ะยังไม่เคยเห็นไม่น่าจะมีใครรู้เลยว่าคือเราดูเป็นคนพูดเป็นผู้หญิงสตรองไงไอ้ดอกแล้วคนไม่เคยเห็นมุมไม่อยากให้คนมาแบบว่ารู้สึกว่าหรือเห็นใจหรือว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเรามองข้ามตรงนั้นไปแล้วเราผ่านมาแล้วเราโตขึ้นเราแบบมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนั้นมันก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแข็งคือถามว่าจริงมันเป็นเกาะป้องกันที่ทำให้เราแข็งแกร่งลิ้นพันในหมดได้ด้วยคือมันแข็งแกร่งจริงเพราะว่าบางคนที่แบบถูกธนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอได้เจอโรคภายนอกแม่งโหดร้ายมากโหดร้ายมากเลยจริงรู้สึกว่าไม่ได้พอเป็นเรื่องที่แบบเราต้องไปลำบากเองอ่ะมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แบบหนาแน่นมากจริงคือตอนนี้เจอเรื่องอะไรมาเราเลยแบบโอเคแบบรับได้เจอเรื่องหนักๆมาก็รับได้แล้วตอนช่วงที่เป็นนางงามนี่เจอเรื่องอะไรที่คิดว่ามันหนักใจมากที่สุดไม่มีความสุขมากที่สุดก็น่าจะหลายๆคนก็โดนแหละเอาจริงๆแล้วก็โดนบุคคลนิรนามนะคือหมายถึงว่าบุคคลที่เราไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยแบบโจมตีเราตลอดเวลาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เซนซิทีฟเหมือนกันคือดูเหมือนจะแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆมันก็มีมุมที่แบบเก็บมาแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยเราไม่ดีตรงไหนวะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยากพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าพอมีคนมาติเราปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันก็มีมุมดาวบ้างกับ
ทุกคนแบบเพื่อนๆพี่ๆทีมงานก็ให้กำลังใจตลอดว่าแบบเราต้องมั่นใจในตัวเองจนเราก็หึดสู้มันก็มีโมเมนต์ที่แบบแค่จะเก็บกระเป๋าอยากกลับเลยคือไม่ไหวนะมีแบบนี่ก็เข้าใจนะอีอวตารก็ตามได้นั่นแหละว่างมากเลยแม่แบบมันก็แต่เราก็ห้ามไม่ได้นะรู้สึกตอนหลังมันก็ทำให้เราคิดว่าแบบเราจะไปเสียเวลากับคนพวกนั้นที่เราไม่แม้กระทั่งจะรู้จักชื่อจริงของเขาหรือหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเองเขาก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเรามันก็เลยรู้สึกว่า no point that we have to prove them we just know ourselves แล้วแบบ everyone who loves us know our best ว่าเราทำอะไรบ้าง those people they just said haters gonna hate จริงนะคะไม่ได้ติงค่าจริงแค่นั้นเลยดูเป็นคนแบบ strong ใช่พอเป็นเรื่องที่แบบเราต้องไปลำบากเองอะมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แบบหนาแน่นมากจริงคือตอนนี้เจอเรื่องใหม่ๆเลยแบบโอเคแบบรับได้เจอเรื่องหนักๆมาก็รับได้อะไรเงี้ยแล้วเคยมีวีรกรรมวัยเด็กอะไรไหมที่ได้ยินมาว่าตอนป.3โดนอะไรนะโดนรุ่นพี่ผู้ชายกระโดดเตะปะอุ้ยผู้ชายด้วยหรอผู้ชายด้วยดีรุ่นพี่ผู้ชายมึงดูตอนนี้นะแบบมึงเจอแน่ไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นอยู่สมุยคือเป็นรุ่นพี่ผู้ชายเป็นเพื่อนของพี่สาวแล้วแบบเมื่อก่อนเรียนโรงเรียนวัดแบบวัดบ่อฝุ่นนะข้างล่างมันเป็นตึกไม้ไอ้ตึกปูนข้างบนจะเป็นไม้ใช่ป่ะเสร็จมันจะต้องขึ้นบันไดไปนี่เรียนชั้นบนรุ่นพี่เรียนชั้นล่างกำลังเดินขึ้นบันไดไปรุ่นพี่เขาเดินมาแกล้งแล้วก็โมโหเขาโดนแกล้งอยู่ทุกวันเขาชอบแกล้งเราเพราะเราเป็นเด็กเป็นเด็กรุ่นพี่ก็แกล้งจนมันแบบเหมือนไม่ไหวเลยสักอย่างแล้วแบบฟาดเขาไปแบบเต็มแรงแบบแรงมากแบบดังปากแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วก็รู้แล้วว่าโดนแน่เขาวิ่งหนีทีเดียววิ่งออกมาหน้าตึกแล้วก็ยืนอยู่หน้าเก้าอี้ม้าหินอย่างเงี้ยแล้วรุ่นพี่อ่ะขึ้นบนเก้าอี้อ่ะแล้วก็เตะปากเคยขึ้นเก้าอี้แล้วค่อยเตะนะไม่ใช่ว่าเตะแต่ไม่ใช่ว่าเตะนะขึ้นเก้าอี้แล้วเตะเราเตะปากแล้วเป็นผู้ชายปากแตกจ่ายเรียบร้อยอุ้ยก็เลยแบบแล้วทำยังไงอ่ะทำอะไรไม่ได้พี่สาวก็ออกมาพี่สาวนี่แบบแมนมากจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายกลัวคือเป็นเหมือนตัวเป้งรุ่นพี่ก็มากระชากคอแบบพี่สาวมากระชากคอรุ่นพี่คนนั้นเลยพี่ดอกเป็นผู้ชายที่แมนมากกู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความแบบวีรกรรมที่ตลกแต่เป็นเด็กที่แบบโซนอะเฮาเฮาโซนหาเรื่องตลอดแล้วพี่สาวก็ต้องตามเช็คให้ตลอดโอ้นี่นะคะต้องขอบคุณพี่สาวปราด้านะที่ทำให้น้องมีชีวิตอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้อีดอกไม่ตายคาโต๊ะนั่นไปก็ดีเท่าไหร่แล้วแล้วก็คือเห็นก่อนหน้านี้ก่อนช่วงที่คนจะมารู้จักว่าเป็นปราด้ามิสแกรนด์เธอมึงเคยไปรายการแรปมาก่อนรายการไหนโชว์มีเดอร์มันนี่ไม่จริงๆตอนนั้นประกวดมิสแกรนด์แล้วนะสงขาประกวดสงขาแล้วแต่ทำอยู่ในวงการ MC มาหลายตลาดแล้วแล้วพี่ขันในนี้มันจริงอ่ะเขาจะให้ไปประกวดรายการนึงแต่ตอนนั้นยังไม่กล้ารู้สึกไม่มั่นใจอ่ะคือเราถือว่าเราจับได้นะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เก่งพอที่จะแข่งไม่ได้โฟล์คือกลัวอยู่ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นจนปีนั้นมันประกวดมิสแกรนด์เสร็จแล้วใครมาชวนไม่รู้เขาบอกว่าไปประกวดดูสิก็เลยกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วกูจะรอไปถึงกี่ปีแบบถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เราจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่พร้อมตอนนี้จะพร้อมเมื่อไหร่แล้วแบบจะรอไปจนตัวเองแก่ไปอีกกี่ปีแล้วเด็กรุ่นใหม่มันพร้อมเกิดทุกปีแบบแล้วเดี๋ยวนี้มันแล้วตั้งแต่13 14นะ20 21แล้วอย่างเงี้ยมานั่งรอเดี๋ยวเด็กเนี่ยเอาไปนั่นแหละหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าลองดูสักตั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าหมวดเป็นคนจะถ้าจะทำหรือประกวดจะแข่งอะไรทุกอย่างอ่ะต้องมั่นใจว่าลงแล้วจะไม่แพ้เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบแพ้คือแต่ลงก็คือสู้เต็มที่แน่นอนก็คือรายการนี้ก็คือสร้างชื่อเสียงให้มึงด้วยถูกปะแม่ก็ไม่คิดว่าจะไปได้ไกลอย่างนี้อันนั้นพีคมากแบบเข้ารอบไป1 2ไอ้รอบที่คัดจาก16หรือ30คนสุดท้ายอ่ะเอ๊ะ30คนสุดท้ายหรือ16คนสุดท้ายอ่ะเขามีทีม4ทีมทีมละ4ใช่ปะคัดมาคนที่13แล้วอ่ะ13แล้วไม่มีผู้หญิงสักคนอะมึงเป็นผู้หญิงคนเดียวก็มันเป็นคนมีความสามารถไงไม่ใช่13แล้วคนที่14กูเข้ามาคนที่15จําได้เลยเออ14คนแล้วผู้หญิงหมดเลยกูแบบถอดใจแล้วไม่เป็นไรมาได้รอบ30คนกูว่าเกินคาดแล้วไม่คิดว่าจะเข้าไปได้ถึงแล้วแค่30คนก็ภูมิใจในตัวเองแล้วว่าผมผ่านได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ได้ผัวอีกอะไรเงี้ยแต่มึงเก่งไงปาหน้า
แล้วพอประกาศชื่อกูแล้วกูแบบโอเคเออแล้วพอเป็นผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นแหละอยู่ท่ามกลางผู้ชายอ่ะแต่ละคนมันโหดมากคือแบบที่จะทำไงดีวะคือเจอเกอร์เป้งนั้นแล้วก็โดนโจมตีว่าแบบที่คนอื่นรับเก่งกว่าทำไมเอากูเข้ามาอะไรเงี้ยกูก็แบบกูดูกูทำไงได้บ้างเออนี่ค่ะรอดูเขาจับกูดิสแบทเทิลกับคนที่เป็นเต็งแชมป์ของมึงแล้วกูผู้หญิงคนเดียวแล้วให้กูไปรับด่ากับคนที่เป็นเต็งแชมป์แล้วเป็นไงมึงด่าเขาหยาบเลยวะกูก็ทำการบ้านอย่างดีเลยแบบด้วยความที่กูไม่เคยดิสแบทเทิลกับใครเขาไม่มีเรื่องที่จะโจมตีกูเลยมันก็เลยยากแต่กูอะโจมตีเขาได้เยอะกว่าแล้วโชคดีว่าวันนั้นสติกูดีอยู่นะไม่หลุดเลยคือแบบโชว์ออกมาดีทุกคนก็เลยแบบเออจริงๆกูคิดว่ากูจะตกรอบนั้นเลยแต่กลายเป็นว่าแบบได้เข้าไปต่ออีกรอบนึงรอบ14คนสุดท้ายก็เลยแบบว้าวงั้นแต่งแรปให้กูหน่อยดิแต่งแรปให้กูตอนนี้ได้เลยปะแบบสดเนี่ยไม่ให้กูเตรียมก่อนเลยโอเคมันก็เป็นฟิลอย่าได้เลยเพราะว่าในห้องเนี้ยไม่มีใครรู้มีมึงรู้คนเดียวฮัลโหลเอลซ่าฮายกันเฮ้ยไม่รู้กูมาสบายเออทำไมวะคุยสบายเออกูไปนอนแล้วบ๊ายบายเยี่ยมมากไม่แต่ก็ถือเช้าอยู่เลยแหละแต่ก็ถือว่ามันเป็นคนหัวไวอ่ะตัวจริงปะคนอ่ะอาจจะมองบุคลิกปะได้ว่าไอ้เหี้ยทำไมมึงแบบว่าทำไมมึงแบบเออแต่คือจริงๆคือมันเป็นแบบนี้เข้าใจปะเป็นเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่เด็กก็เลยต้องเล่นเปตองเลยเพื่อที่จะคุมสมาธิตัวเองเลยก็เด็กที่เล่นกีฬาเยอะมากเพราะว่าฝึกสมาธิเพราะเป็นเด็กที่เลิศอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งแบบไม่นิ่งแต่ไหนแต่ไรแบบซนแบบโซนอะเออสมาธิสั้นเข้าใจกูย้อนกลับไปดูตัวเองตอนประกาศรางวัลนะจับมือ5คนแล้วกูแบบกูจะยืนนิ่งสบิกไม่เป็นเลยกูแบบอีเหี้ยมันตื่นเต้นเลยแต่มันตื่นเต้นจริงๆมันตื่นเต้นเออแล้วทุกคนแบบนิ่งมากแล้วกูแบบอืออืออย่างเงี้ยคือกูเป็นคนไม่เขียบอาการกูแบบมีอะไรกูแบบแสดงออกแล้วมึงว่าการเป็นนางงามกับการเป็นนักร้องมึงว่าอันไหนแบบมึงถนัดกว่ากันคือเอาจริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นโซเลยนะคือเรื่องของดนตรีอันนี้คือแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงดนตรีคือ live แบบ my life กับเสียงดนตรีจริงๆคือมันโอ้เดี๋ยวพูดแล้วติดแบบถามคนถามว่าเป็นอาร์ติสติกแต่ว่าจริงๆถ้าแบบคนที่คุยภาษาเดียวกันภาษาดนตรีเขาจะรู้เข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบกูอธิบายเข้าใจการตื่นมาในวันหนึ่งอะเพลงที่เราฟังเพลงที่เราฟังในวันนั้นจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเราในแต่ละวันเป็นและใช้เสียงเพลงแบบนำชีวิตเป็นแรงบันดาลใจจริงแบบมันช่วยได้เยอะจริงๆแล้วแบบวันไหนที่เครียดหรืออะไรเพลงช่วยได้การร้องเพลงช่วยได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากมันแบบมันก็เลยแบบมีค่าทางจิตใจมากแต่เรื่องของการเป็นนางงามมันแบบมันสร้างแต่ตอนแรกที่แบบเราทำเล่นๆเราทำประกวดเล่นๆประกวดเราค่ารอบจนวันหนึ่งมันกลายเป็นแพชชั่นอีกอย่างนึงของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะไม่ยอมหยุดประกวดจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะมันมาได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูเจ๋งพอที่กูจะมงได้อ่ะกูจะลองทำดูให้ได้สักทีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าคือคนเราอ่ะมันมีความสามารถได้แบบหลากหลายมึงคิดว่ามึงรู้ว่าอุ้ยกูถนัดแล้วอ่ะด้านดนตรีกูมาเอาด้านนางงามบ้างคือเป็นคนที่แบบลองให้รู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แบบถ้าลองแล้วชอบก็ดีถ้าลองไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไปลองอื่นเอาใหม่ก็คือในคอนเซปต์ของแกรนด์ปี2024ใช่ปะมันมีทีป๊อปมึงรู้สึกยังไงจริงๆอ่ะพอที่ป๊อปนี่แหละเลยทำให้กลับมาประกวดด้วยรู้สึกว่าพอหมดสัญญาค่ายเพลงอ่ะรู้สึกว่ากูยังอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วพอแกนแบบหาศิลปินเพื่อนกูแบบไอ้แค่กูได้ทั้งสองอย่างเลยได้กลับมาแก้มือด้วยกูจะได้เป็นศิลปินด้วยรู้สึกว่าคือปีของกูอ่ะมันมาหกปีใช่แบบปีของเราแน่นอนมันก็คือเวลาของมึงเลยอ่ะรู้สึกว่าเออมันไรท์ไทม์แล้วถ้าไม่มาปีนี้มันจะมาปีไหนจริงรออีกนิดมันก็เริ่มอายุเริ่มเยอะขึ้นละก็เลยกลับมาแล้วนี่มีผลงานแต่ว่าคนถามเยอะมากคนมาแบบเอ้ยเสียใจไหมไม่ได้ทีป๊อปเลยเนี่ยบอกว่ากูไม่เสียใจนะเพราะว่ากูมองตัวเองแล้วอะคือในการเป็นแบบเขาเรียกว่าสโคปของเกิร์ลกรุ๊ปอะมึงให้กูไปอยู่ในนั้นกูเหมือนแม่เลย
ตัวกูสูงแล้วแบบคนอื่นนะความเป็นทีปอมันก็แบบน่ารักกันเบอร์แล้วขาดความแบบคิ้วอ่ะแล้วก็แบบให้กูมานั่งแบบงุ้งยิ้งอย่างเงี้ยเข้าใจขำตัวเองแล้วอีกอย่างอ่ะมันอยู่ในวงแค่วันนั้นกูแสดงคอนเสิร์ตทีปอมกูโดนด่าแล้วว่าแบบไอ้เหี้ยทำไมกูอยากมีซีนเยอะขนาดนั้นทำไมกูจะแบบอยากเด่นขนาดนั้นแต่สิ่งที่กูทำอ่ะคือกูรู้สึกว่านั่นคือคอนเสิร์ตของมึงการที่จะต้องแฮนเดิลคนดูขนาดนั้นมันต้องใช้ energy ขนาดนี้แหละกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูเยอะไปไหมกูแต่จริงๆแล้วมันคือนี่แหละแบบนี่คือความสนุกของคอนเสิร์ตเลยคือถ้าอยู่มาเบามาอย่างเงี้ยหลายๆรสชาติกูอ่ะพอเราเห็นปาด้านะสิ่งที่กูนึกออกมาได้คือไอ้เหี้ยมันมีเวลาว่างบ้างปะวะไม่ตอนกลางคืนก็ทำงานตอนเช้าก็ต้องทำงานกับแกนอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้แบบถ้ามึงไม่มีเวลาเลยมึงแบบมึงมีแฟนบ้างไหมมึงมีคนเข้ามาจีบหรือว่าไงบ้างไหมโอ้จริงช่วงนี้ไม่คิดเลยก็ไม่คิดเลยไม่คิดเลยหรอคือมันกูโฟกัสกับอนาคตกูมากกว่าจริงเป็นช่วงที่แบบกูไม่สนใจใครเลยแบบไม่อินเลิฟกับใครไม่รู้สึกแบบว้าวกับใครมันก็มีนะช่วงที่ผ่านมามีแบบกิ๊กกักบ้างแบบเล็กคุยบ้างแบบรู้สึกว่าคุยแล้วกูก็แบบกูไม่มีเวลากูไม่มีเวลาก็แบบไม่อยากคุยไม่อยากมานั่งแบบดูแลใครหรือแบบให้ความหวังใครหรือทำให้ใครต้องมารู้สึกแล้วแบบมาเกลียดกูว่าไอ้เหี้ยมันทำให้กูชอบแล้วหายไปเนี่ยเพราะกูรู้ว่ากูไม่มีเวลาแบบทำไมวะกูคิดเรื่องแฟนตลอดเวลาเลยทำไมวะงานก็ทำแต่กูก็คิดถึงแต่ผู้ชายตลอดเนี่ยไม่ได้ไปเอาเรื่องของมึงก่อนเรื่องของมึงแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าจะเอาแบบถ้ามีสักคนที่เข้ามาจีบอะสเปคมึงเป็นไงสเปคจริงๆไม่มีเอาลุคไม่มีแต่งตัวยังไงก็ได้ชอบผู้ชายมีเสน่ห์ของเป็นของตัวเองมีความมั่นใจชอบใครเต้นกลิ่นเพียงพอคือเอ็นเตอร์เทนเหมือนเราไม่ต้องเชิงเอ็นเตอร์เทนได้มันอาจจะเป็นฮิดเด้นสกิลที่แบบเขาไม่ได้โชว์กับทุกคนแต่แบบให้เราเห็นคนเดียวแต่พอเราเห็นว้าวเลยจะว้าวเลยนะแบบถ้าเจอผู้ชายเต้นเก่งก็แบบโอเคติ๊กหนึ่งติ๊กถูกถ้าแบบพอร้องเพลงได้อีกติ๊กสองถ้าแบบว่าทำอะไรได้อีกอ่ะก็คือร้องเพลงก็เต้นได้ก็คือแบบได้ใจปาด้าไปแล้วใช่ถ้าแบบแล้วแบบยิ่งถ้าเข้าใจการทำงานของเราน่าจะดีแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่แค่ผู้ชายแค่ผู้หญิงใครก็ได้ไม่จำกัดโอ้นี่อ๋อเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวมึงถามแน่ว่าคนในหัดดูอ่ะแอคเป็นทอมอ่ะacting หรือเปล่าเออใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วพอผมสั้นอ่ะมันเลยดูแมนขึ้นด้วยแล้วผมคลิกของมันอ่ะมันไม่ได้เป็นคนผู้หญิงจ๋ามึงเข้าใจปะถ้าใครรู้จักหนูตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้นะต่อให้หนูจะแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดไหนอ่ะหนูจะมีคาแรคเตอร์ของหนูที่หนูจะห้าวอย่างนี้อยู่แล้วคือเราไม่ได้แต่งบางทีเราแต่งตัวเซ็กซี่บางทีเวลาทำงานก็จะเห็นเนาะแบบกูแต่งตัวอันนั้นก็คือเน้นความสบายเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเวทีคือเต้นเหมือนเอาตายอ่ะทุกคนแบบเต้นเอาตายแล้วสุขการที่ใส่เสื้อผ้าที่มันหนักอ่ะมันร้อนแล้วมันอึดอัดทำให้เราแบบไม่สบายตัวเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งอะไรที่มันแบบน้อยชิ้นที่มันแบบสบายเพื่อให้มันเหมาะกับงานของเราเสร็จทีเนี้ยกูก็ห้าวอยู่แล้วนะจริงๆผู้หญิงจีบเยอะมากก่อนตั้งแต่ผมยาวแล้วเรื่องไหนแต่ละแล้วก็เคยเปิดผู้หญิงด้วยก็เคยเดทผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วแบบสั้นเลยกูเนี่ยแบบกูเดทนะได้นะชอบผู้หญิงเซ็กซี่เว้ยทะเลอยู่แล้วหล่ะชอบผู้หญิงเซ็กซี่แบบชอบฮอตเกิร์ลฮอตเกิร์ลนี่แบบได้เลยอ่ะไม่คือต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าไบเซ็กชวลคือคนที่สามารถแบบไปได้ทั้งสองเพศคือไม่ติดว่าจะเป็นเพศอะไรขอแค่แบบตรง perception ของเราก็พอแค่นั้นอ่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับคนดูต่างๆก็คุณนวัดก็ต้องขอบคุณนะคะพี่นวัดที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในตัวหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูเข้ามาอยู่ในทีมเห็นถึงอะไรบางอย่างในตัวหนูแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบผลงานดีๆกลับไปพี่แน่นอนแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำงานออกมาให้ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมิสแกรนด์แล้วก็จะอยู่คู่กับการไปตลอดเลยนะคะเพราะว่าก็อยู่คู่กันมานานแล้วนะหมายถึงว่าตั้งแต่2019เนาะเราก็ไม่เคยเลือกที่จะไปที่อื่นก็ยังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับองค์กรมาตลอดใช่แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนๆนะคะด้อมชีด้าที่เลี้ยงทีมเนโปเดลเนาะที่ดูแลหนูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พี่ๆช่างแต่งหน้าทำผมหลายๆคนเลยที่แบบเขาเรียกอะไรอะ
ปั้นหน้าสวยๆให้หนูทำผมสวยๆให้หนูแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งในเจอร์นี่ของหนูในเส้นทางของการเป็นนางงามเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเส้นทางต่อไปจะเป็นยังไงแฟนๆก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มประกวดมิสแกรนด์เลยเนาะส่วนคนอื่นก็คงไม่ต้องบอกอะไรเนาะเราไม่ได้แบบคงไม่มานั่งบอกว่าคนที่ไม่ชอบหนูช่วยชอบหนูเถอะอะไรเงี้ยหนูว่ามัน no point ถ้าวันนึงเขาจะชอบหนูเนี่ยเขาก็ชอบหนูอยู่แหละนี่ไงคะก็ขอขอบคุณปาด้ามากๆที่มารายการกูนี้กูรู้สึกว่าปาด้านะเป็นคนที่คุยแล้วโฟลว์มากแล้วกูเข้าใจ personality ของฉีมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนอะเลิกด่าฉีได้ละอีดอกที่เป็นแบบนี้ฉีนิสัยดีนะฉีนิสัยดีมากเป็นคนแบบกันเองมากๆอะอยากให้ทุกคนลองแบบว่าลองแบบช่วยเปิดใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปาด้าชีก็เป็นคนที่มีความสามารถหลายๆด้านแล้วก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักคนหนึ่งอยากให้โอกาสผู้หญิงคนนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่รับชมรายการเอลซ่าไฮส์แบบนี้มี2ท่ารายการนี้เอลซ่าไฮส์กับนี้นะคะนี่นะวันนี้นะคะก็ขอจบรายการก่อนก็ฝากทุก